และจากอิทธิพลของพายุแซนดี้นะคะก็ทำให้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันนั้นต้องประกาศหยุดหาเสียงชั่วคราวแต่ว่าก็ไม่ยอมให้อีกฝ่ายได้เปรียบค่ะโดยผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันได้เปลี่ยนการรณรงค์หาเสียงมาเป็นงานระดมของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดตามได้จากคุณชัยรัตน์ถมยารายงานจากสหรัฐอเมริกาค่ะในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ไปที่สำนักงานกาชาดในกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนช่วยการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุแซนดี้และเตือนว่าภัยจากพายุแซนดี้ยังคงมีอยู่และรัฐบาลกลางพร้อมให้ความช่วยเหลือถึงแม้ประธานาธิบดีโอบามาได้ยกเลิกการหาเสียงไปจนถึงวันพุธแต่ก็ยังได้เปรียบในการเป็นข่าวในฐานะประธานาธิบดีที่ต้องแก้ไขสถานการณ์และนั่นก็ทำให้คู่แข่งต้องปรับยุทธวิธีในการหาเสียงในช่วงนี้ถึงแม้ว่าวันนี้ผู้สมัครจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันได้ยกเลิกการรณรงค์หาเสียงไปแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวโดยพอไรอันผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันในวันนี้ได้เดินทางมาที่เมืองลาคอสรัฐวิสคอนซินนะครับเพื่อมาขอบคุณผู้ที่ช่วยในการรณรงค์หาเสียงในเมืองนี้รวมถึงจะมาช่วยแพ็คของเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยจากพายุแซนดี้ซึ่งน่าจะถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เหมาะสมในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งและในขณะที่ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกากำลังประสบภัยจากพายุแซนดี้ครับผู้สนับสนุนจำนวนหนึ่งมาต้อนรับพอลไรอันหลังจากที่ได้ทักทายผู้สนับสนุนแล้วพอลไรอันได้เข้าไปขอบคุณอาสาสมัครในการหาเสียงแต่ก็ไม่ได้พูดถึงการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้าและต้องการให้ทุกคนมุ่งไปที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัย We've got a lot of our fellow Americans in the Northeast who are hurting right now.ไรอันบอกว่าตอนนี้มีคนได้รับผลกระทบทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจำนวนมากขอให้ทุกคนช่วยกันขอพรให้คนเหล่านั้นโดยเฉพาะผู้ที่เสียชีวิตและขอขอบคุณที่มาช่วยกันในวันนี้ความเสียหายจากพายุแซนดี้สร้างความกล้ากระวนใจให้กับทั้งฝ่ายรีพับลิกันและเดโมแครตที่ต้องการเป็นจุดสนใจของผู้ลงคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงแต่ก็ต้องไม่แสดงให้ดูเป็นการหาผลประโยชน์ทางการเมืองมากเกินไปและสำหรับวิสคอนซินซึ่งเป็นรัฐบ้านเกิดของพอลไรอันแล้วการปรากฏตัวของเขาในช่วงโค้งสุดท้ายมีความสำคัญต่อผู้สนับสนุนเขาในรัฐที่ยังไม่มีใครฟันธงได้ว่าจะเป็นของเดโมแครตหรือรีพับลิกันแห่งนี้ผู้สนับสนุนพอลไรอันคนนี้บอกว่าตอนแรกเธอไม่ได้ตื่นเต้นกับรอมนี่แต่เมื่อได้ฟังนโยบายอย่างตั้งใจจึงคิดว่ารอมนี่มีโอกาสโดยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เธอเปลี่ยนใจก็คือการเข้ามาของพอลไรอันในขณะที่มิตรรอมนีย์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันก็ใช้วิธีเดียวกันโดยเปลี่ยนเวทีหาเสียงที่โอไฮโอมาเป็นเวทีเรียกร้องให้ส่งความช่วยเหลือไปอย่างผู้ประสบภัยจากพายุแซนดี้และแสดงความเข้าใจถึงความลำบากที่ต้องประสบอยู่ในขณะนี้ In a major part of our country, a lot of people hurting this morning. They were hurting last night, and the storm goes on.So Governor Romney seems to be struggling a little bit with exactly how to respond to Sandy. Nedra Pickler ผู้สื่อข่าวการเมืองของสำนักข่าว AP วิเคราะห์ว่า Romney ดูเหมือนจะลำบากใจเล็กน้อยว่าจะทำตัวอย่างไรกับเรื่องพายุเริ่มแรกก็ได้ยกเลิกการหาเสียงแต่ก็กลับมาหาเสียงใหม่โดยเปลี่ยนตารางเล็กน้อยโดยเปลี่ยนชื่อการหาเสียงมาเป็นงานระดมความช่วยเหลือแต่ก็ทำในสถานที่ที่กำหนดไว้เดิมพร้อมด้วยการให้ความบันเทิงเหมือนกับแผนเดิมถึงแม้ว่าผู้สมัครทั้งสองได้ยกเลิกการหาเสียงแต่นักวิเคราะห์บอกว่าทั้งคู่จะกลับมาหาเสียงแบบเต็มรูปแบบในอีก 24-36 ชั่วโมงต่อจากนี้นั่นคือสิ่งที่ทำให้คู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนนั้นต้องปรับภารกิจก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงไม่ถึงสัปดาห์ที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งขณะนี้บรรยากาศการหาเสียงรวมไปถึงการวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะไปที่คุณชัยรัตน์ถมยารายงานมาจากที่สหรัฐรัฐวิสคอนซินนะคะคุณชัยรัตน์คะครับคุณยมัยครับเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ไว้นะครับว่าการหาเสียงเลือกตั้งนั้นน่าจะเริ่มขึ้นใน 24-36 ชั่วโมงแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นผู้สมัครทั้ง2คนก็ยังคงที่จะระงับการหาเสียงเป็นการชั่วคราวก่อนแต่ว่าจะเปลี่ยนการหาเสียงเป็นการระดมความช่วยเหลือก็จะเป็นพอลไรอันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะลงพื้นที่หลายจุดในรัฐวิสคอนซินที่ผมอยู่ในขณะนี้หรือว่าเป็นมิตรอมนี่ที่จะไปที่เวอร์จิเนียนะครับส่วนประธานที่โอมาที่จะเดินทางไปที่นิวเจอร์ซีย์เพื่อไปดูความเสียหายถึงแม้ว่าจะมีช่วงนี้นะครับจะยังไม่รณรงค์หาเสียงก็ตามแต่ว่าตัวประธานาธิบดีโอมานั้นก็มีตัวช่วยอยู่หลายคนเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรองประธานาธิบดีโจไบเดนหรือว่าอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งในช่วง3วันที่ผ่านมาทั้ง2คนก็ยังคง
งพื้นที่ติดตามแผนรวมถึงสุภาพสตรีหมายเลข1นะครับก็คือมิเชลโอบามาก็ลงพื้นที่เช่นกันแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็ต้องระมัดระวังท่าทีให้มากที่สุดครับว่าเพื่อที่จะไม่ให้ดูว่าเป็นการที่จะให้ได้เปรียบทางการเมืองในช่วงเวลาที่คนอเมริกันจำนวนมากกำลังกับประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าทางด้านของประธานาธิบดีโอบามาน่าจะเริ่มการรณรงค์หาเสียงได้อีกครั้งในวันพฤหัสบดีนะครับที่จะเดินทางมาที่รัฐวิสคอนซินที่เมืองกรุงเดนมาร์กครับคุณปุณณัยครับค่ะคุณชัยรัตน์ครับผลจากพายุแซนดี้ทำให้มีการต้องปรับภารกิจของทั้ง2คนแบบนี้เนี่ยกับคะแนนนิยมนี่มันจะเป็นยังไงบ้างคะดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโอบามาน่าจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับในการที่ตกเป็นข่าวในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีที่ต้องมีการบัญชาการนะครับเพื่อที่จะสั่งการในการที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในวันนี้ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับที่จะไปเจอกับผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นมาจากพรรคริพับลิกันและเป็นผู้สนับสนุนมิตรรอมนีนั่นก็อาจจะได้ภาพในทางบวกครับว่าประธานาธิบดีโอบามาสามารถที่จะทำงานระหว่างพรรคก็คือเดโมแครตกับทางริพับลิกันได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงคะแนนความนิยมแล้วก็ยังคงสูสีนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่อยู่ที่นิวเจอร์ซีย์แล้วก็อยู่ที่รัฐควีนส์แคนเทอร์แล้วก็เวอร์จิเนียมีเพียงเวอร์จิเนียเท่านั้นครับที่เป็นรัฐสวิงสเตทว่ารัฐที่ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือว่ารีพับลิกันที่จะได้ส่วนประชาชนคนอเมริกันส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจไปแล้วสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพายุแซนดี้ก็คงไม่เปลี่ยนใจในการที่จะไปเลือกประธานาธิบดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐโอไฮโอซึ่งถือว่าเป็นรัฐสำคัญที่ทั้งเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันจะต้องมีชัยชนะถ้าใครต้องการที่จะเป็นประธานาธิบดีในครั้งนี้ซึ่งโอไฮโอก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะครับจากพายุแซนดี้ที่เกิดขึ้นนั้นแล้วคะแนนความนิยมล่าสุดที่ประกาศออกมาในวันนี้ทั้งคู่นั้นก็ยังคงสูสีกันอยู่ครับค่ะคุณชลัดคะแล้วเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปตอนนี้นี่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะครับหลังจากที่พายุแซนดี้ได้พัดถล่มทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการสังเกตความเสียหายแต่ว่าถ้าเกิดดูจากตารางการรณรงค์หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายที่เหลืออยู่ใน4วันสุดท้ายก็คือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ก่อนจะมีการเลือกตั้งวันอังคารถึงว่าผู้สมัครทั้งสองคนตอนนี้มีตารางที่แน่นเพียงครับดังนั้นการที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปคงเป็นทางออกสุดท้ายนะครับที่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะได้รับที่ไหนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วดังนั้นความเป็นไปได้คงจะน้อยทีเดียวครับที่จะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณชัยรัตน์นะคะคุณชัยรัตน์ถมยาค่ะตอนนี้อยู่ที่รัฐวิสคอนซินนะคะกำลังเกาะติดการเลือกตั้งโค้งสุดท้ายที่กำลังจะมีการเลือกตั้งขึ้นในสัปดาห์หน้าถ้าเป็นไปตามกำหนดการเดิมค่ะ